Apple ประกาศจัดงานอีเวนต์แรกของปี2022โดยใช้ชื่องานว่า Peak Performance ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะสำหรับงาน Apple Event Peak Performance นี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะหรือเวลาตีหนึ่งของวันที่9มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะคะหรือจะพูดง่ายๆเลยก็คือจะจัดขึ้นในกลางดึกของวันที่8ย่างเข้าเช้าของวันที่9นั่นเองค่ะสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานนี้นะคะได้แก่ iPhone SE 3ที่ใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ iPhone SE 2แต่เปลี่ยนชิปใหม่ไปใช้ชิป A15 Bionic และรองรับ 5G ด้วยค่ะถัดมานะคะเป็น iPad Air 5ที่จะใช้ดีไซน์เดิมแต่ปรับสเปคไปใช้ชิป A15 Bionic กล้องหน้า Ultra Wide นะคะและอาจจะรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่าด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมี Mac รุ่นใหม่อย่างน้อย1ตัวเปิดตัวในงานนี้ด้วยค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 รุ่นเริ่มต้น Mac Mini ชิป M1 ProiMac รุ่นใหม่รวมถึง MacBook Air ชิป M2 ดีไซน์ใหม่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันค่ะสำหรับ iOS 15.4 ที่มาพร้อมฟีเจอร์สแกนหน้าได้ขณะใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็อาจจะปล่อยอัปเดตในช่วงเวลานั้นด้วยรวมถึงหลังจบงานอีเวนต์ Apple ก็อาจจะเปิดขายเคส iPhone iPad รวมถึงสาย Apple Watch รุ่น Spring Collection ด้วยค่ะที่ Apple มักจะเปิดขายในช่วงต้นปีย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ Apple จัดงานอีเวนต์ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมาค่ะแต่ในปีนี้นะคะ Apple เลือกจัดในช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าปีที่แล้วค่ะส่วนในงานจะมีอะไรเปิดตัวบ้างนั้นก็ต้องรอชมกันอีกทีนะคะและสามารถชมถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยงาน Apple Event Peak Performance นี้ได้ที่เพจ iMode ตามวันและเวลาดังกล่าวเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ